ซาซาซาไทย ค่ะอันนี้เป็นผลฟักข้าวเดี๋ยวเรามาดูตัวเมล็ดฟักข้าวเนี่ยค่ะอันนี้เขาจะสุกจับเราจะได้เมล็ดฟักข้าวแบบนี้ถ้าเนื้อสุกจับเราต้องใช้เมล็ดที่สุกจะจัดเลยค่ะแล้วเราจะเพาะได้เนี่ยสีแดงๆกำกับอย่างเงี้ยเราต้องล้างค่ะแล้วก็เอาเนื้อในเอาเม็ดส่วนที่อยู่ใต้เนื้อเนี่ยมาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเราจะได้เม็ดฟักข้าวแบบนี้เราต้องไปตากลมให้แห้งก่อนค่ะถึงจะนำมาเพาะได้เราก็จะนำไปล้างทั้งหมดเลยแล้วก็เอาเมล็ดไปตากลมให้แห้งแล้วเราจะนำมาเพาะกันค่ะนะคะเป็นฟักข้าวจะมีเปลือกที่แข็งค่ะเราจะให้ดูนี่เป็นเม็ดฟักข้าวที่เราทำการตากเรียบร้อยแล้วทีนี้เวลาเราจะขบเมล็ดค่ะแล้วจะบอกเม็ดฟักข้าวเขาจะแบบแข็งมากหนามากนี่เราต้องตัดส่วนปลายของเมล็ดขบเมล็ดก่อนเพื่อให้การงอกเขาเนี่ยมันดีค่ะนะคะทำแค่นี้พอค่ะเนี่ยค่ะแค่นี้พอค่ะอันนี้มาได้ฟักข้าวที่เราทำการแช่น้ำเอาไว้48ชั่วโมงเนี่ยค่ะลักษณะเมล็ดจะมีความชุ่มน้ำตัวเม็ดจะอิ่มเขาจะดูดน้ำเก็บเอาไว้ค่ะเม็ดเขาจะบุ่มบวมน้ำแล้วก็จะหาภาชนะที่มีฝาปิดมาใบหนึ่งนะคะวางลงไปค่ะรดน้ำให้ชุ่มชุ่มประมาณนี้เราจะเอาเมล็ดวางลงไปค่ะเราก็จะปิดทับด้วยปิดทับหน้าด้วยกระดาษทิชชู่อีกรอบหนึ่งค่ะน้ำไม่ชุ่มนะแต่ไม่แฉะชุ่มชุ่มปิดทับหน้าค่ะปิดฝาให้สนิทเดี๋ยวเรามารอผลเขางอกกันค่ะค่ะอันนี้จะเป็นฟักข้าวเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะฟักข้าวอันนี้เราทำตั้งแต่27เดือน8ใช้เวลา10วันค่ะเวลา10วันจริง
ตอนที่มันได้อาทิตย์นึงเนี่ยมันก็ขึ้นแบบนี้ค่ะมันจะขึ้นอย่างนี้ขึ้นมาแต่ว่าเรารอให้เขาขึ้นรากอย่างนี้ก็ปลูกได้ค่ะแต่เรารอเขาขึ้นรากแบบนี้เนี่ยคือเม็ดอันนี้จะขึ้นรากไวแต่เม็ดอื่นเนี่ยยังไม่ขึ้นรากเราก็จะบ่มไว้ต่อเพราะว่าเขางอกแบบนี้แล้วค่ะงอกตัวตรงหัวเขาเนี่ยงอกตัวโผล่ขึ้นมาแล้วตัวแง่งอะค่ะอันนี้เราก็จะเพาะไว้ต่อส่วนอันเนี้ยเราก็จะมาปลูกกันเลยเราก็จะเอาภาชนะปลูกมาใบหนึ่งอันนี้เราเจาะแล้วเอามีดปาดรูเรียบร้อยแล้วเอาดินใส่เข้าไปค่ะรดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะแล้วก็จะทำการปลูกตัวฟักข้าววางมาในลักษณะแนวนอนนี่เห็นไหมคะเขามีตัวเยื่อขึ้นมาแล้วอันนี้เราไม่ได้ใช้น้ำยาเร่งรากอะไรเลยก็คือเพาะแบบที่เราให้เห็นเลยค่ะถ้าน้ำยาเร่งรากเขาจะขึ้นไวค่ะ3 วันก็งอกแล้วว่ากบเมล็ดเราก็จะปิดครอบฝาด้วยชุดเดิมของเขาเพื่อว่ารักษาความชื้นนะรักษาความชื้นในการงอกเดี๋ยวเรารอผลเขางอกกันค่ะค่ะเนี่ยต้นฟักข้าวดูลักษณะยอดค่ะนี่พร้อมจะเลื้อยแล้วโตวไวค่ะพอเขาแทงยอดแล้วเนี่ยจะโตวไวมากดูต้นสูงนี่ลักษณะรากเดินไวเดินเยอะด้วยค่ะรากนี่ขนาดวันที่เราเพาะค่ะดูลำต้นอันนี้เราจะเตรียมลงกระถางใหญ่แล้วก็ทำปะหลักให้เขาเลื้อยขอบคุณที่ติดตามนะคะ